สวัสดีค่ะลูกเพจตอนนี้นะคะเรายังอยู่กันที่ท่าเทียบเรือบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะตอนนี้เรือหลวงกระบุรีที่มาส่งพันจ่าเอกนาทีผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อวานนี้กำลังจะออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในการค้นหาในส่วนของผู้สูญหายทหารเรืออีก30นายที่เหลือนะคะซึ่งตอนนี้ทางเรือหลวงกระบุรีก็กำลังเตรียมความพร้อมที่จะมีการออกไปปฏิบัติภารกิจในการค้นหาผู้จำนวนของทหารเรืออีก30นายที่ยังคงสูญหายอยู่ณขนาดนี้นะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ทางผู้บังคับการเรือก็ได้เปิดเผยกับเราว่าอุปสรรคสำคัญในวันนี้นั่นก็คือคลื่นและก็ลมที่ยังคงแรงอยู่แต่ว่าน้อยกว่าเมื่อ2วันก่อนนะคะซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าวันนี้เราอาจจะได้เจอตัวของผู้สูญหายทหารเรืออีก30นายที่เหลือนะคะคลื่นวันนี้นะคะมีความสูงประมาณ1เมตรค่ะและลมที่ทะเลก็มีความเร็วประมาณ 5-20 น็อตนะคะซึ่งทางผู้บังคับการเรือก็เปิดเผยว่าคลื่นและลมวันนี้ค่อนข้างเบากว่าเมื่อวานนี้นะคะตอนนี้เรายังไม่พบในส่วนของผู้สูญหายที่เหลือค่ะอีก30นายเมื่อวานนี้ช่วยได้เพียง1นายนั่นก็คือพันจ่าเอกนาทีตอนนี้ก็เข้าไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลบางสะพานแล้วก็ถ้าวันนี้อาการดีขึ้นก็จะมีการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะเพื่อรักษาตัวต่อค่ะส่วนทหารเรืออีก30นายตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการค้นหาโดยใช้เรือหลวงอ่างทองสแตนบาย24ชั่วโมงลอยลำอยู่กลางทะเลนะคะและในวันนี้เองค่ะก็จะมีเรือหลวงนเรศวรรวมถึงเรือเหลืองเรือหลวงภูมิพลนะคะลูกเพจที่จะมาสมทบเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการค้นหาในส่วนของทหารเรือ30นายที่ยังคงเป็นผู้สูญหายอยู่ณขณะนี้นะคะวันนี้ในช่วงเช้าก็ในช่วงเช้ามืดของวันนี้นะคะก็มีการใช้นักประดาน้ำของกองทัพเรือในการดำลงไปเพื่อตรวจดูบริเวณใบจักรของเรือแล้วก็หางเสือนะคะเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยก่อนที่จะออกไปค้นหาซึ่งทางผู้บังคับการเรือก็ยืนยันว่าเรือกระบุรีพร้อมที่จะเดินทางออกไปปฏิบัติภารกิจในวันนี้ค่ะตอนนี้ทางทหารเรือที่ประจำอยู่ก็มีการดึงเชือกที่ใช้ดึงเรือเอาไว้กับบริเวณท่าในเมื่อวานนี้นะคะเพื่อที่จะเดินทางออกไปเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจในการค้นหาทหารเรืออีก30นายที่เหลือในวันนี้ค่ะโดยบอกว่าก็จะปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่แล้วก็จะก็ขอให้เจอทหารเรืออีก30นายที่เป็นผู้สูญหายอยู่ณขณะนี้นะคะทางกองทัพเรือก็ได้เดี๋ยวจะออกไปปฏิบัติภารกิจพร้อมกับทางเรือหลวงอีก4ลำแล้วก็รวมถึงเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพอากาศนะคะที่ได้รับการประสานงานมาเป็นเฮลิคอปเตอร์ตรวจการนะคะที่จะบินเพื่อสำรวจดูในส่วนของทหารเรือที่อาจจะลอยคออยู่บริเวณทะเลนะคะซึ่งทางผู้บังคับการเรือกระบุรีก็ได้เปิดเผยว่าอาจจะลอยไปถึงบริเวณตอนบนของจังหวัดชุมพรค่ะเนื่องจากตอนนี้น้ำทะเลเนี่ยก็ได้ลมแล้วก็น้ำเนี่ยได้พัดไปทางบริเวณจังหวัดชุมพรนะคะตอนนี้กำลังพลของทหารเรือประจำเรือกระบุรีก็ได้ประจำตามจุดของตนเองนะคะเพื่อที่จะเตรียมในการออกเรือออกไปค่ะ
เรามาติดตามบรรยากาศตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงเมื่อเช้ามืดเนี่ยเราก็ได้เห็นการใช้นักประดาน้ำนะคะลงไปเพื่อสำรวจบริเวณหางเสือแล้วก็เครื่องจักรของใบจักรของเรือกระบุรีนะคะตอนนี้เรือก็มีการใช้เรือลากจูงนะคะในการลากจูงเรือหลวงกระบุรีเพื่อที่จะออกไปยังออกไปปฏิบัติภารกิจนะคะร่วมกับทางเรือหลวงอ่างทองรวมถึงเรือหลวงภูมิพลแล้วก็เรือหลวงนเรศวรนะคะที่บริเวณทะเลอ่าวไทยค่ะเพื่อค้นหาทหารเรืออีก30นายที่ยังคงเป็นผู้สูญหายอยู่ณขณะนี้ทางผู้บังคับการเรือเองก็เปิดเผยนะคะว่าวันนี้อุณหภูมิน้ําแล้วก็คลื่นลมเนี่ยค่อนข้างจะเบากว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะวันนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็ลมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5ถึง20นอตซึ่งเดี๋ยวทางเรือหลวงกระบุรีก็จะใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆจะไปถึงบริเวณที่เรือหลวงอ่างทองอยู่นะคะแล้วก็จะมีการค้นหา30คูณ30ไมล์ทะเลนะคะไปถึงบริเวณจังหวัดชุมพรตอนบนค่ะตอนนี้เรือหลวงกระบุรีก็กำลังจะออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในการค้นหาทหารเรืออีก30นายซึ่งยังเป็นผู้สูญหายอยู่ณขณะนี้ค่ะก็ภาวนานะคะว่าวันนี้เราจะได้รับข่าวดีว่าจะมีการเจอทหารเรือทั้ง30นายแล้วก็ส่งพวกเขากลับบ้านนะคะเราอยู่กันที่ท่าเรือน้ำลึกค่ะลูกเพจที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนนี้อีจันก็มาเกาะติดบรรยากาศที่ท่าเรือน้ำลึกเนี่ยเป็นวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะลูกเพจสามารถอัปเดตข้อมูลที่เป็นข่าวนะคะสามารถอัปเดตกันได้ผ่านทางไลฟ์บล็อกของเพจอีจันเป็นไลฟ์บล็อกปฏิบัติภารกิจการค้นหาทหารเรือที่สูญหายนะคะซึ่งในวันนี้เองก็ยังยืนยันค่ะลูกเพจว่ามีเพียง1นายเท่านั้นที่ได้รับการช่วยเหลือจากจำนวน31นายที่เป็นผู้สูญหายเมื่อวานนี้นั่นก็คือพันจ่าเอกนาทีนะคะซึ่งตอนนี้ได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลบางสะพานและถ้าอาการดีขึ้นหรือว่าโอเคแล้วก็จะรีเฟอร์ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะตอนนี้ก็เป็นการใช้เรือลากจูงนะคะในการลากจูงเรือกระบุรีออกไปจากบริเวณท่าเรือน้ำลึกตรงนี้เพื่อที่จะให้การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจของเรือหลวงกระบุรีในวันนี้เนี่ยเป็นไปอย่างดีนะคะลูกเพจเรือหลวงที่ลูกเพจเห็นอยู่ข้างหน้านี่คือเรือหลวงกระบุรีนะคะที่จะออกไปปฏิบัติภารกิจในการค้นหา
ในส่วนของทหารเรืออีก30นายซึ่งยังสูญหายอยู่ณขณะนี้นะคะเมื่อวันนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทางเรือหลวงกระบุรีก็ได้มาส่งพันจ่าเอกนาทีนะคะนั่นก็คือหนึ่งในผู้สูญหายจำนวน31คนที่จากเหตุเรือล่มกลางทะเลอ่าวไทยนะคะซึ่งในวันนี้เองทางผู้บังคับการเรือก็ได้เปิดเผยว่าลมและก็คลื่นในทะเลอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังค่อนข้างที่จะเบากว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะตอนนี้เรือหลวงกระบุรีก็กำลังจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในการค้นหาในส่วนของทหารเรืออีก30นายที่สูญหายอยู่ณขณะนี้นะคะแล้วก็จะไปสมทบกับทางเรือหลวงอ่างทองซึ่งเป็นเรือแม่ที่คอยควบคุมการทำภารกิจการค้นหาทหารเรือที่สูญหายนะคะการเดินทางของเรือหลวงกระบุรีเนี่ยคาดว่าจะใช้การเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆแล้วก็จะไปถึงบริเวณที่เรือหลวงอ่างทองอยู่นะคะซึ่งเรือหลวงอ่างทองเนี่ยจอดสแตนบายลอยลำอยู่ที่กลางทะเลอ่าวไทยตลอด24ชั่วโมงเพื่อสแตนบายคอยช่วยเหลือในส่วนของผู้สูญหายจำนวน30นายค่ะซึ่งตอนนี้ยืนยันนะคะลูกเพจว่าเจอมาแค่เพียง1นายเท่านั้นนั่นก็คือพันจ่าเอกนาทีที่ทางเรือหลวงกระบุรีนำตัวมาส่งเมื่อคืนนี้เพื่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาลบางสะพานค่ะซึ่งวันนี้ทางเรือหลวงกระบุรีนะคะลูกเพจก็จะออกไปปฏิบัติภารกิจนะคะที่ภารกิจร่วมกับทางเรือหลวงอ่างทองเรือหลวงภูมิพลและก็เรือหลวงนเรศวรค่ะที่บริเวณทะเลอ่าวไทยเพื่อค้นหาในส่วนของทหารเรือที่สูญหายอยู่อีก30นายค่ะจากจำนวน31นายเมื่อคืนนี้เราเจอเพียง1นายเท่านั้นนั่นก็คือพันจ่าเอกนาทีนะคะได้รับการช่วยเหลือและก็เข้ารักษาที่โรงพยาบาลบางสะพานเรียบร้อยแล้วถ้าวันนี้อาการดีขึ้นนะคะก็จะมีการส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะเดี๋ยวเราจะพาลูกเพจไปดูบรรยากาศตอนนี้เรือหลวงกระบุรีนะคะก็กำลังจะเดินทางออกไปนะคะลูกเพจเพื่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับทางเรือหลวงอ่างทองเรือหลวงนเรศวรแล้วก็เรือหลวงภูมิพลนะคะที่บริเวณกลางทะเลอ่าวไทยซึ่งห่างจากจุดนี้ไปประมาณ46ไมล์ทะเลค่ะและวันนี้ก็จะมีการค้นหาตัวของผู้สูญหายอีก30นายก็จะใช้ระยะทางในการค้นหาประมาณ30คูณ30เมตรซึ่งจะกินไปยังพื้นที่ของจังหวัดชุมพรตอนบนนะคะผู้บังคับการเรือของเรือหลวงกระบุรีก็คาดการว่าประมาณใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆก็จะเดินทางไปถึงบริเวณที่เรือหลวงอ่างทองลอยลำอยู่นะคะซึ่งเรือหลวงอ่างทองเนี่ยสแตนบายลอยลำอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะบัญชาการในการเข้าไปช่วยเหลือหากมีการเจอทหารเรืออีก30นายที่ลอยคออยู่นะคะ
ึ่งจากสภาพคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจากที่ผู้บังคับการเรือของเรือหลวงกระบุรีเนี่ยได้บอกเนี่ยก็บอกว่าวันนี้นะคะในส่วนของคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยกำลังค่อนข้างที่จะเบาลงกว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาค่ะซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะลูกเพจในการที่จะค้นหาทหารเรืออีก30นายซึ่งยังเป็นผู้สูญหายอยู่ณขณะนี้ค่ะและในวันนี้เองก็จะมีการรีเฟอร์นะคะลูกเพจรีเฟอร์ผู้ได้รับบาดเจ็บนั่นก็คือทหารเรือจำนวน5นายนะคะไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อที่จะเข้ารักษาต่อค่ะจากโรงพยาบาลบางสะพานนะคะซึ่งเรือหลวงกระบุรีเนี่ยหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจมาในช่วง2วันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็มีน้ํานะคะเข้าบริเวณเข้ามาในบางส่วนของเรือนะคะจนทำให้มีเกิดความชื้นขึ้นในเรือนะคะแต่ทางผู้บังคับการเรือก็บอกว่าขอให้มั่นใจค่ะเพราะตอนนี้เรือหลวงกระบุรีปลอดภัยพร้อมที่จะไปปฏิบัติภารกิจเพื่อค้นหาพลทหารเรืออีกจำนวน30นายที่กำลังรอการช่วยเหลืออยู่นะคะวันนี้นอกจากเรือหลวงกระบุรีแล้วก็จะมีเรือหลวงอ่างทองที่สแตนบายตลอด24ชั่วโมงอยู่ที่กลางทะเลอ่าวไทยนะคะรวมถึงมีเรือหลวงภูมิพลและก็เรือหลวงนเรศวรที่จะเข้ามาสมทบกับภารกิจในการค้นหาในครั้งนี้แล้วก็จะมีเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพอากาศรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือแล้วก็เครื่องบินตรวจการเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ช่วยกันสำรวจนะคะเพื่อที่จะค้นหาในส่วนของทหารเรือจำนวน30นายที่ยังสูญหายอยู่ณขณะนี้เมื่อวานนี้นะคะเรือหลวงกระบุรีลำนี้ก็ได้มาส่งตัวของพันจ่าเอกนาทีค่ะนั่นก็คือหนึ่งในผู้สูญหายที่มีการพบเจอเมื่อวานนี้โดยพันจ่าเอกนาทีนะคะตอนที่ทางกองทัพเรือไปเจอเนี่ยเขาก็หมดสตินะคะแล้วก็ลอยคออยู่ที่กลางทะเลค่ะหลังจากนั้นตอนแรกเนี่ยเป็นฮอของทางกองทัพเรือไปเจอนะคะแล้วก็มีการมาร์กจุดเอาไว้หลังจากนั้นก็ให้เรือหลวงกระบุรีเนี่ยเข้าไปรับนะคะโอเคค่ะลูกเพจตอนนี้นะคะทางเรือหลวงกระบุรีก็ได้เดินทางข้ามเข้าไปยังบริเวณทะเลอ่าวไทยเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งคาดว่าในวันนี้เนี่ยเราอาจจะได้รับข่าวดีนะคะเพราะว่าทะเลอ่าวไทยในวันนี้คลื่นและก็ลมเนี่ยค่อนข้างที่จะเบากว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาค่ะซึ่งทางผู้บังคับการเรือก็เปิดเผยว่าวันนี้ก็จะปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่เหมือนกับทุกวันค่ะเพื่อที่จะค้นหาในส่วนของจำนวนผู้สูญหายที่เหลือนะคะเพื่อให้พวกเขาเนี่ยได้กลับมารักษาตัวนะคะแล้วก็กลับบ้านค่ะซึ่งทางผู้บังคับการเรือก็บอกว่าการค้นหาผู้สูญหายเนี่ยบางคนหยุดได้มากถึง3วันค่ะเพราะอย่างนั้นก็ตอนนี้ก็ยังมั่นใจว่าเราจะเจอในส่วนของผู้รอดชีวิตที่เหลือค่ะซึ่งระยะทางในการเดินเรือไปจากบริเวณท่าเรือน้ำลึกเนี่ยก็ระยะทางประมาณ46ไมล์ทะเลนะคะลงไปประมาณขับเรือไปประมาณ1ชั่วโมงกว่าก็จะไปถึงบริเวณจุดที่
เรือหลวงอ่างทองจอดอยู่ค่ะโอเคค่ะลูกเพจเดี๋ยวเราจะทิ้งภาพบรรยากาศเอาไว้แค่นี้นะคะลูกเพจแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามภารกิจกันต่ออัปเดตความคืบหน้าว่ามีความคืบหน้าอะไรเกิดขึ้นบ้างยังบริเวณที่เป็นภารกิจการค้นหาทหารเรือผู้สูญหายอีก30นายที่ยังคงที่ทางกองทัพเรือยังคงปฏิบัติภารกิจนี้อย่างมุ่งมั่นเพื่อที่จะค้นหาในส่วนของผู้รอดชีวิตที่เหลือค่ะตอนนี้มีรายงานเพียงว่าพบเจอเพียงหนึ่งนายนั่นก็คือพันจ่าเอกนาทีที่ส่งตัวมาเมื่อคืนนี้เพื่อเข้ารักษาต่อที่โรงพยาบาลบางสะพานนะคะลูกเพจยังไม่มีอัปเดตเพิ่มเติมว่ามีการพบเจอในส่วนของนายทหารเรือนายอื่นนะคะในส่วนของเสื้อชูชีพที่หลายคนอาจจะถามก็ทางผบ.ภาคที่1 นะคะก็เปิดเผยว่าทุกทหารทุกนายเนี่ยจะมีพวงชูชีพเป็นของตัวเองนะคะซึ่งสามารถที่จะเอามามัดรวมกันแล้วก็เกาะไว้ด้วยกันได้เพื่อที่จะช่วยพยุงนะคะในขณะที่อยู่ในน้ำเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะลูกเพจก็เป็นเรือหลวงกระบุรีนะคะที่ออกไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับทางเรือหลวงอ่างทองและก็เรือหลวงภูมิพลรวมถึงเรือหลวงนเรศวรที่มีเรือหลวงอ่างทองเนี่ยสแตนบายตลอด24ชั่วโมงอยู่บริเวณกลางทะเลอ่าวไทยเขาปฏิบัติภารกิจกันตลอด24ชั่วโมงนะคะลูกเพจมีเรือหลวงอ่างทองเนี่ยคอยบัญชาการในสำหรับการทำภารกิจในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นเรือที่ใหญ่แล้วก็สามารถที่จะบังคับการให้เรือเล็กๆลำอื่นที่จะสามารถออกไปเพื่อที่จะเข้าไปถึงตัวของผู้สูญหายได้เร็วกว่านะคะโดยมีเรือกลางคือเรืออ่างทองแล้วก็จะมีเรือหลวงภูมิพลรวมถึงเรือหลวงนเรศวรเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมในวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพอากาศรวมถึงกองทัพเรือเองแล้วก็จะมีเครื่องบินตรวจการเข้ามาร่วมด้วยในวันนี้นะคะหวังว่าวันนี้เราจะได้รับข่าวดีค่ะลูกเพจหวังว่าเราจะได้เจอกันกับทางทหารเรือทั้ง30นายที่ยังสูญหายอยู่ณขณะนี้ก็ภาวนาให้เจ้าสมุทรใจดีกับทหารเรือทุกนายนะคะส่งพวกเขากลับบ้านอย่างปลอดภัยตอนนี้ยังเหลืออีก30นายค่ะลูกเพจที่ยังคงเป็นผู้สูญหายอยู่ซึ่งณขณะนี้เรือหลวงกระบุรีรวมถึงเรือหลวงอ่างทองเรือหลวงภูมิพลแล้วก็เรือหลวงนเรศวรเนี่ยก็กำลังปฏิบัติภารกิจในการค้นหาแล้วก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศรวมถึงกองทัพเรือแล้วก็ยังมีเครื่องบินตรวจการด้วยนะคะที่จะมาเข้าร่วมกับการค้นหาในครั้งนี้นอกจากนั้นก็ยังมีเรือขับไล่เรือดำน้ำก็จะมาร่วมในการค้นหาในครั้งนี้เช่นกันค่ะโอเคค่ะลูกเพจเดี๋ยวเราจะทิ้งบรรยากาศเอาไว้ที่นี่นะคะลูกเพจแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกครั้งนึงหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเราก็จะอัปเดตกันผ่านทางเพจอีจันค่ะอีจันจะเกาะติดสถานการณ์การภารกิจการค้นหาทหารเรืออีก30นายจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นนะคะขอบคุณค่ะ